ก็เกิดความห่วงใยกังวลแล้วเมื่อว่าถ้าไปจริงเกิดติดอะไรขึ้นมาก็มึงนี่แหละตัวดีไหนตัวเนี้ย มึงนั่งแหละตัวรีผมก็จะรับผิดชอบไม่ไหวอันนี้มันรู้สึกจะรับผิดชอบไม่ไหวถ้ามันเกิดข่าวเล็ดรอดไปกลับไปติดไปสักสองสามคนนี่ก็เลยต้องทบทวนนะครับทบทวนนโยบายไปเที่ยวนะขอคะแนนที่ประชุมครับปัจจัยที่ท่านให้มาคนละ300นี้ท่านจะเอาคืนก็ได้นะครับในกรณีที่ว่าโหวตมาแล้วคะแนนเสียงมากกว่าคือไม่เที่ยวล้มเลิกการเที่ยวท่านมาขอเงินคืนได้หรือท่านจะให้ไว้เป็นค่ารถกลับกรุงเทพก็ได้ ค่ารถก็คิดวันละ1,800น้ำมันเราเติมรถตู้ก็ราคาเนี้ยคนที่เคยเหมารถตู้เที่ยวจะคุ้นชินดีวันละ2,000น้ำมันเราเติมรถดีหน่อยนะรถกลางๆก็1,500-1,800ก็ราคาเอาก็เพราะฉะนั้นก็เสนอญัตติครับขอมติที่ประชุมว่าจะเที่ยวดีหรือจะยกเลิกการเที่ยวท่านผู้ใดเห็นว่าเที่ยวต่อดีกว่าอยากไปดูทะเลชุมพรยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นเอาใครว่าไม่ไปดีกว่ายกมือขึ้นนะคือตอนนี้เราก็เหมือนสำนึกในภัยที่มันจะมีเกิดติดมาคนหนึ่งแล้วก็ยาวแล้วทีนี้ตัวเลขมันไม่หยุดเลยไม่รู้จะว่าไงรัฐบาลท่านก็สุดฝีมือแล้วผมดูรูปกันรัฐบาลนี่สุดฝีมือแล้วไม่มีฝีไม้ลายมือยิ่งไปกว่านี้ละคือได้แค่นี้เอาไม่อยู่พรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องอย่างอีกวันละเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ตัวเลขขึ้นทุกวันเขาก็หมดฝีมือเต็มที่ของเขาก็ตกลงเราไม่ไปนะครับทีนี้ท่านใดที่ประสงค์รับเงินคืนนะครับท่านละ300มาเอาที่ผมได้แต่มาไม่ประสงค์รับเงินคืนเราก็จะผลักไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านเองค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์คือวันนี้อาจารย์เป็นห่วงนะคะคนที่ขับรถตู้ให้เราอะค่ะอาจารย์ก็เลยซื้อชุดเทสโควิดนะคะไป 2,280 บาทอย่างนี้นะในวันเดินทางเนี่ยก่อนวันเดินทาง1วันหมอจะทีมแพทย์จะมาที่นี่เลยตรวจทุกคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพทำสวอปเพื่อที่ทางหมอจะได้ออกใบรับรองแพทย์แต่เราเดินทางโดยรถตู้5คันลวดกันไปเนี่ยด่านเขาจะเรียกตรวจเมื่อเรียกตรวจเราก็เสนอนำแสดงใบรับรองแพทย์ว่าเราตรวจมาเมื่อเช้านี้ใบรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมง72ชั่วโมงก็เราตรวจวันที่17 18ก็ไปเวลาผ่านด่านก็ยื่นแสดงให้เขาดูว่าเราตรวจมาแล้วเขาจะได้ไม่กักตัวเราทีนี้ในกรณีที่แพทย์มาตรวจเขาคิดแล้วออกใบรับรองแพทย์ด้วยเขาคิดคนละ950ใช่ไหมทีนี้พวกเราตรวจทุกคนอ่ะทุกคนพอมีตังค์บ้าง800 900ใครไม่มีตังค์ยิงก็มาหาผมนะครับทีนี้โชเฟอร์ล่ะแล้วโชเฟอร์ล่ะแล้วโชเฟอร์อาจจะไม่ใช่แพทย์ตรวจโชเฟอร์นี่เพื่อความสบายใจของพวกเราที่นั่งรถไปกับเขาก็เลยให้คุณเอเนี่ยสั่งซื้อเครื่องมือตรวจราคาถูกชุดละ300กว่า 3-400 เนี่ยโทรเมื่อกี้ก็โทรไปที่บริษัทที่เขารับจะขนส่งเราไปเนี่ยเจ้าของรถตู้เนี่ยโทรไปหาเจ้าของเขาบอกว่าโชเฟอร์ทุกคนเราขอตรวจโควิดก่อนขึ้นรถนะมาตรวจที่นี่แหละมีชุดตรวจนี้ทางโชเฟอร์ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์หรอกเพียงแต่ให้เราสบายใจว่าเราร่วมเดินทางไปด้วยกับคนที่ไม่ติดนะไม่ต้องมีภาวะเสี่ยงแค่นั้นเองก็ให้เขาซื้อมา 2,000 กว่าพอทางนู้นเขาทางเจ้าของรถก็เอายินดีค่ะเดี๋ยวจะให้คนรถตรวจทุกคนงั้นเขาจะมารถเราทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยนะวันที่19 8:30 ก็รอหมุนเข้ากรุงเทพแล้วโชเฟอร์จะมาแต่8:00ตรวจก่อนตรวจโชเฟอร์ก่อน8:00เนี่ย
เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ขึ้นรถไปกันเรียกว่าทำในนามยุวพุทธเนี่ยบรรทัดฐานมันจะค่อนข้างมาตรฐานมีความถูกต้องตามหลักการระบบค่อนข้างจะได้มาตรฐานจะเดินทางมาจะเดินทางไปปลอดภัยทั้งโชเฟอร์ก็ตรวจทั้งเราก็ตรวจถ้าว่ามีด่านเดินอะไรปุ๊บเราก็แสดงใบรับรองแพทย์ก็ผ่านไปนี่น่าจะโอเคนะครับสำหรับท่านจะเดินทางมีเดินทางทั้งหมดกี่คนนี่หรออันไหนใครเดินทางว่างยกมือโอ้ครึ่งนะครึ่งใครอยู่ยกมือครับอยู่ถึงออกพรรษาเกือบครึ่งเนาะท่านที่อยู่ก็สู้ต่อคอร์สที่ต่อจากนี้เลยเขาไม่ถือว่าเป็นการอยู่ต่อเนื่องนะก็ถือว่าขึ้นคอร์สใหม่ขึ้นคอร์สใหม่ชื่อคอร์สว่าคนจริงสู้ต่อจนออกพรรษาชื่อคนจริงสู้ต่อจนออกพรรษาเขาก็ต้องตั้งงบของคอร์สใหม่เลยยื่นของงบค่าใช้จ่ายต่างๆวิทยากรกี่คนผู้ประสานกี่คนค่าอาหารหัวละเท่าไหร่ก็ต้องของงบใหม่งั้นหลังจากจบคอร์ส7เดือนนี้วันที่18ที่จะถึงนี้แล้วถัดจากนั้นก็มีคอร์ส2เดือนใช่ไหม2เดือนเศษเพื่อจะออกสู้ไปจนถึงออกพรรษานะครับสำหรับปีหน้า ตารางก็ออกมาคร่าวๆละเริ่ม18มกราถึง18สิงหาเหมือนเดิมที่แรกก็ว่าจะมีคอร์สคัดเลือกกันกรองอ่ะ10วันที่นี่แต่ถ้าแปลกสถานการณ์เป็นงี้ก็ไม่ได้ละจะมาไปไม่ได้คอร์สกันกรองที่เราเรียกว่าจะจัดเดือนพฤศจิกายน10วันที่นี่ถ้าแบบนี้จะไปมาก็คงไม่ได้เลยยกเลิกคอร์สกันกรองคัดเลือกเนี่ยไปถึงก็18มกราคมก็เอาคอร์สตัวจริงเลยแต่ว่ารายชื่อทั้งหลายที่เขาสมัครมาเนี่ยให้เก็บไว้เก็บข้อมูลไว้เราจะรับแค่40คนอย่างมากไม่เกิน45แต่ก็กะว่าจะเอาสัก40อยู่กุฏิละคนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในเมื่อไม่มีคอร์สคัดเลือกก็ใครมาแล้วเนี่ยเกเรไม่ปฏิบัติตามเวลาชอบพูดคุยกันหรือผิดกฎอะไรขึ้นมาก็ให้ออกเลยเพราะว่าชื่อที่สมัครไว้แล้วก็โทรตามมาหมายเลขถัดไปก็โทรตามมาได้เลยก็ทีนี้ก็ไม่ง้อดื้อๆเกถึงเวลาไม่ปฏิบัติมานั่งคุยกันแล้วก็โดนเลยมันจะใช้มาตรการจากประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยสอนเราหลายอย่างก็จะเก็บชื่อของคนที่สมัครไว้เราเรียกแค่40แต่ที่เหลือคงเยอะแล้วก็จะตามคนถัดไปโทรตามมาออกไป2คนก็โทรตาม2คนออกคนก็โทรตามคนอย่างนั้นนะครับก็ลักษณะของงานคร่าวๆที่เราวางแผนกันไว้นะครับวันนี้ท่านใดที่ว่า จะเป็นจิตอาสาเนาะเท่าที่รู้ก็คือคอร์สหน้าปีหน้าผู้ประสานจะคนเดียวมาคนเดียวนั้นจิตอาสาสักคน2คนเดือนละคนหรือ2คนนะครับก็มาลงชื่อไว้ก็จะคัดเลือกอยู่ยาว 2-3 เดือนก็ย่อมได้หลายเดือนก็ได้หรือจะอยู่คนละเดือนก็แล้วแต่นะครับบรรยากาศอย่างที่เราอยู่ร่วมกันมา7เดือนเนี่ยท่านที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละมาเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลกันห้ามก้าวร้าวหยาบคายล่วงเกินนะผิดถูกอะไรก็ให้เตือนดีๆด้วยเมตตามาก็มาสงเคราะห์มาเอื้อเฟื้อไม่ใช่มาก่อกรรมกันทำตัวเป็นผู้ปกครองก้าวร้าวใช้คำล่วงเกินกันอย่างนี้ไม่เอาเนาะผิดถูกอะไรก็ติ๊กเนี่ยติ๊กคือครบ3ครั้งก็เชิญออกก็จบรู้สึกว่าอะไรห้ามพูดนี่โดนไปหลายคนใช่ไหมผมไปเดินเข้าประตูไอ้ห้องอาหารโอ้นี่หลายคนแล้วเนี่ยคนละหนึ่งละหนึ่งหลายคะแนนแล้วเดี๋ยวเขาติ๊กครบ3คะแนนไม่ได้รับวุฒิบัตรตอนแรกผมเกียรติบัตรที่แรกผมก็ว่าใครที่ออกไปก่อนนะให้มารับได้ไม่เป็นไรแต่ก็ทาง คุณย้อนล้นชายก็โทรคุยกันเขาบอกไม่ดีกว่าใครออกก่อนนี่คือไม่ให้เกียรติบัตรถือว่าไม่ผ่านเออเนี่ย
ก็บรรทัดฐานยุวพุทธเขาก็ดีอย่างเงี้ยมาตรฐานเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่บอกว่าจะรับไปเผื่อคนที่ออกไปเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องเผื่อละเพราะเขาไม่ให้เนาะให้เฉพาะคนที่อยู่ครบมาดูใครเขียนอะไรมานะขอเรียนถามท่านอาจารย์ธรรมธีระที่เคารพยิ่งตามที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายธรรมว่าอนัตตลักษณะญาณที่4ถึง12ปรากฏส่วนสุญญตาลักษณะญาณที่13 14 15 16ปรากฏในแต่ละมรรคนั้นจะต้องผ่านญาณ16ทุกครั้งขอสอบถามว่าผู้ที่ผ่านญาณ16ครั้งแรกเป็นโสดาบันแล้วจะต้องปฏิบัติผ่านญาณ16อีกครั้งเป็นสกิทาคามีโดยปกติโสดาบันจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนมากจำเป็นต้องรู้ลักษณะอนัตตลักษณะและสุญญตาลักษณะเหมือนนะวันที่ท่านอาจารย์บรรยายมาบรรยายไว้หรือไม่คะเหมือนใช้คำว่าเหมือนเมื่อรอบแรกหรือไม่ถ้ารอบสองเนี่ยแล้วรอบสามเนี่ยรอบสองเป็นสกิรอบสามเป็นอนาคามีทุกรอบจะต้องเหมือนรอบแรกไหมตอบอย่างนี้นะครับในการขึ้นรอบที่สองก็จะจับตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปละเพราะพังคะรูปนามดับเนี่ยหรืออุทยัพพยญาณเนี่ยรูปนามเกิดดับอุทยพยายานกับพังคยานก็เป็นคู่แฝดกันอย่างเงี้ยมันไม่ต้องบิ้วไงไม่ต้องบิ้วอารมณ์มันเห็นเกิดดับไม่ต้องไปทำอะไรก็เห็นอยู่เป็นโสดาก็เห็นอยู่เป็นสกิก็เห็นอยู่มันไม่ต้องบิ้วแต่ถ้าหากว่าพยาตูนะยานที่6ที่7ที่8มันก็ต้องดูแล้วดูอีกจนเห็นว่าแหมมันน่ากลัวเนาะแล้วที่เราเคยกลัวแล้วไม่กลัวอีกกลัวที่ไหนพอได้มาผลแล้วเดี๋ยวก็ออกไปสนุกแล้วแหละเดี๋ยวก็แต่งตัวสวยไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก็ซื้อตัวไปเที่ยวเดี๋ยวก็ไปดูหนังเดี๋ยวก็ไปเล่นเกมอะไรดีกว่ายานหนึ่งจะมีอานุภาพตอนปฏิบัติแล้วต่อเนื่องไม่วางทุระยานนั้นจะยังเข้มข้นอยู่เกิดการเบื่อหน่ายเกิดการเห็นเป็นของน่ากลัวที่หน่วงจิตให้กลัวอยู่อย่างนั้นเพราะเห็นอยู่ว่าไตรลักษณ์น่ากลัวน่าเบื่อเนี่ยแต่6 7 8 9มันก็ต้องมาวอร์มเดินนั่งเดินนั่งบิวอารมณ์ขึ้นมาว่ามันน่ากลัวจริงๆค่อยๆเกิดด้วยนะรอบต่อไปก็จะเริ่มจากตรงนี้ไปเหมือนกันแม้ขนาดว่ามีนิพพานเป็นละคนอารมณ์อยู่นะมีอนิมิตเป็นอารมณ์ละคนอยู่นะแม้อย่างนั้นนะความรู้สึกของเราจะต้องตรงกับญาณขนาดหน่วงนิพพานหน่วงอนิมิตหน่วงสุญญตาแต่ไตรลักษณ์ก็ยังแทรกอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะต่างคนต่างมีอารมณ์จะเป็นคู่ขนาดเหมือนทางรถไฟคู่แม้นอย่างนั้นนะนิมิตก็รู้สึกว่าน่ากลัวอารมณ์ความรู้สึกอะความรู้สึกจะตรงกับญาณเป๊ะญาณก็ยังน่ากลัวขนาดเรามีอนิมิตนิพพานอยู่ด้วยนะแต่ไตรลักษณ์ก็น่ากลัวอยู่นั่นแหละไตรลักษณ์ก็น่าเบื่ออยู่แต่นักก็น่าอยากหลุดอยากพ้นอยู่แล้วแต่ละก็น่าวางเฉยดีกว่าไม่วางเฉยฉันเดือดร้อนคิดดูนะลำดับญาณก็ยังเกิดขึ้นไป6 7 8 8 9 4 4 12มันเดิมอนุโลมโคตรภูไปอย่างนั้นขนาดเราดูอริยสัจรอบที่2มันจะไม่เหมือนรอบแรกเนี่ยอริยสัจรอบที่2มันก็ดูนิพพานละคนรอบแรกมันไม่มีนิพพานนะเพราะอริยสัจก็เห็นแค่อริยสัจเนาะอนุโลมก็เห็นแค่อริยสัจอนุโลมญาณในรอบแรกมันก็ไม่ได้มีนิพพานละคนพอในรอบที่สองคนมันรู้จักนิพพานแล้วมันก็แตะอยู่หรอกแม้ถือเป็นที่พึ่งอย่างนั้นนั่งก็ยังไม่แนบสนิทก็ยังประเดี๋ยวก็ไปหวั่นไหวคล้อยตามนิมิตอยู่ล่ำไปนิมิตก็ช่างมีอนุภาพเหลือเกินปฏิบัติมาจนปานไหนก็คอยจะคล้อยตามนิมิตอยู่เรื่อยขนาดนั้นงั้นเวลาไปรอบที่สองไม่ได้อนุโลมแล้วก็ยังหวั่นไหวไปกันการนิมิตอยู่งั้นน่ะรูปนามจนเข้าโคตรภูรอบที่2เราจึงเอาจิตไปวางแปะไว้กับนิพพานหรืออนิมิตหรือสุญญตานะวางไม่ใช่กรรมไม่ใช่ยึดนะ
เอาไปแปะวางไว้อย่างนั้นเหมือนเอาของอะไรไปแปะวางไว้ความสนใจของเราเอาไปวางไว้ความใส่ใจของเราไปวางไว้มนสิการของเราเอาไปวางไว้ระหว่างนั้นรูปนามเกิดเป็นอันมากไหลเป็นอันมากไม่เอาไม่สนใจเลยงั้นเห็นมันไหลทิ้งไหลทิ้งแล้วไหลทิ้งกันเนาะไหลทิ้งก็เรียกออกจากนิมิตครอบงำนิมิตเสียได้ใช่ไหมโคตรภูย่อมครอบงำนิมิตเสียได้ออกจากนิมิตเสียได้มันมาเยอะแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่กับมันเลยอยู่กับอนิมิตหรือสุญญตาเท่านั้นเอาใจไปวางแปะไว้เงี้ยถ้าสังเกตดีชีวิตเราเนี่ยวันวันหนึ่งนิมิตมันมาเหมือนสายน้ำหาหยุดไม่อินเป็นอินฟินิตี้แห่งการเวลาเราไปหัวเสียกับมันไปสนใจมันเดี๋ยวก็ยุ่งไปสนใจมันเมื่อไหร่ก็ยุ่งเดี๋ยวออกมาเป็นนู่นนี่ลูกหลานก็พร้อมจะแตกมาเป็นโลภะโทสะอิจฉาลำคาญฟุ้งซ่านมันไม่ได้บอกแต่ราคะอย่างเดียวออกได้นิมิตนำมาซึ่งทุกตัวของกิเลสนั่นแหละมันมีวิธีเดียวต้องแปะไว้แนบไว้อะยิ่งถึงอัปปนาไปว่าแนบนิ่นแนบแน่นเนี่ยแนบแน่นอัปปนาเกิดเมื่อไหร่มรรคผลก็เกิดเมื่อนั้นก็ต้องแนบแน่นอะอดที่จะหวั่นไหวไม่ได้นิมิตใดนิมิตหนึ่งมายั่วเดี๋ยวก็เอาพอใจไปกับนิมิตก็จัดแจงปรุงไว้ละกันนี้ก็ต้องถอนจากนิมิตมาหาอนิมิตใหม่ก็เลยต้องโผล่มาโผล่ไปแต่ว่าสมาธิดีๆปัญญาดีๆก็ไม่โผล่เยอะส่วนมากจะอยู่กับอันเนี้ยแปะไว้เลยไอ้ตัวเนี้ยก็เห็นอยู่นะยังไงมันก็มีแน่ก็ให้มันไหลทิ้งไปเราอยู่กับการไหลของมันมาตั้งอสงไขยเท่าไหร่แล้วล่ะยังจะไม่เห็นว่าน่าเบื่อยังจะเห็นว่ามันเป็นของที่เราจะต้องไปใส่ใจมันก็หลอกเรามาล่อเรามาทรมานทรกรรมเรามาถ้านับไม่ถ้วนยังไม่วายไปเผลอใจไปสมคบร่วมกับเขาให้เขาปรุงเนี่ยนะมันจะรู้จักยุติไหมในมิตรยังไม่มีหรอกหน้าใหม่ๆเรื่องใหม่ๆบุคคลใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆคอยจะมายั่วให้เราไปร่วมปรุงร่วมจิตร่วมใจกับเขาถ้าไม่เอาใจไปร่วมกับเขาเอาใจไม่ว่างว่างอันนี้ไม่โอสบายจะมาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสนามารจอมมารพยามารหมื่นแสนล้านมันก็แค่ไหลทิ้งไปถ้าไม่ไปเอื้อมจิตเอื้อมใจเอื้อมมือไปกักมันไว้มันก็ท่วมทับเราไม่ได้โดยมากเราคอยจะเอื้อมจิตไปกักไว้มันก็มาท่วมทับใจเราคอยไปยุ่งกับมันนะพวกง่ายมาไหลทิ้งสักจบว่าเมื่อแปะไว้ตรงเนี้ยเขาใช้คำว่าแนบแน่นเนี่ยก็ถึงโคตรภูขนาดรอบที่สองนะก็ต้องได้โคตรภูถึงจะแปะได้ขนาดเวลานั้นก็เห็นนิพพานอยู่นะแต่ก็ยังดูรูปนามน่ากลัวน่าเบื่อยังคอยตามไปจนกระทั่งดูอริยสัจแล้วก็ยังไม่วางแปะจนเข้าอนุโลมจนเข้าโคตรภูรอบที่สองจะวางแปะได้เกาะติดได้ความข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษอยู่ในน้ำที่ไหลเชี่ยวแม่น้ำเชี่ยวกรากแรงเหลือเกินเนี่ยเขาก็โผล่เขาหาฝั่งนะฝั่งก็คือนิพพานแต่เกาะได้เดี๋ยวพวกก็หลุดตามน้ำไปพอหลุดไหลไปตามน้ำหน่อยก็ตะปบใหม่เกาะฝั่งใหม่เกาะฝั่งอีกก็เดี๋ยวก็หลุดอีกก็ตะปบใหม่นะมันจะยึดจับไม่แน่นเพราะว่าการปรุงมันยังเชี่ยวอยู่แม่น้ำก็คือการปรุงก็เลยไม่สามารถจะวางตัวเองแปะไว้ขอบฝั่งไว้ต่อเนื่องหลุดๆก็ตะโผมาตะปบใหม่หลุดไปก็ตะกายมาตะปบฝั่งไว้ใหม่เพราะงั้นก็จึงกลายเป็นว่าไปตามน้ำเข้าหาฝั่งไปตามน้ำเข้าหาฝั่งก่อได้ไม่นานที่ก่อได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่เข้าโคตรภูแท้ๆเข้าโคตรภูแท้ๆมันก่อไว้นานหน่อยที่จะเกาะได้มั่นคงที่สุดคือตอนที่ได้เป็นโสดาบุคคลสกิบุคคลแล้วเข้าพระสมบัติแล้วเนี่ยเกาะมั่นเลยตรึงทั้งชั่วโมงก็ชั่วโมงอย่างนั้นน่ะไม่มีหลุดอ่ะไม่งั้นเขาไม่เรียกพระสมบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อยู่ในพระสมบัติโอ้โหมันไม่ได้ทุกลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดน้ำมันเชี่ยวพาเราไปเลยยังดีเรายังมีฝั่งให้เกาะสรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่รู้จักฝั่งให้เกาะเลยอยู่กับความเชี่ยวกรากทุกวินาทีทุกขณะจิตตลอดสังสารวัฏอสงไขยไม่เคยรู้จักฝั่งคือนิพพานเลยคิดดูเลยมันไหลมาอย่างนั้นเป็นอสงไขย
เราอย่างน้อยก็ได้โผล่เกาะบ่อยๆหรอกนะในช่วงเดือนหลังๆมาเนี่ยสองสามเดือนหลังสองเดือนหลังอย่างน้อยก็มีที่ให้เกาะบ่อยๆแม้จะหลุดเรื่อยๆปรุงบางวันก็ปรุงมากหน่อยบางวันรู้ทันก็เกาะได้มากหน่อยแล้วแต่เมื่อปัญญาหนาแน่นขอโทษเมื่อปัญญามากนะเมื่อปัญญามากนิพพานก็หนาแน่นเมื่อวาระใดปัญญาอ่อนก็นิพพานไม่หนาแน่นหรอกรูปนามหนาแน่นประวัตินิมิตหนาแน่นอยู่เงี้ยถึงอย่างไรซะมันตายตัวเนี่ยอื่นยิ่งกว่าสองอย่างนี้ไม่มีคือนิมิตอนิมิตนิมิตอนิมิตรูปนามนิพพานรูปนามนิพพานแล้วแต่จะเรียกอื่นนอกจากนี้ไม่มีเราว่าต้องสาแก่ใจอ่ะคือต้องทุกข์ทรมานกับนิมิตจนเรียกว่ากระอักออกมาเป็นโลหิตนะจึงจะสำลอกบอกโอ้ไม่ไหวฝืนฉันตามแกไปฉันเดือดร้อนแน่คำว่าตามแกไปคือตามคิดตามปรุงไปกับเขาถามแล้วว่าผุดแล้วดับไปผุดแล้วดับไปมันก็ดีผุดแล้วไม่ยอมดับไปเก็บมาคิดมันก็เลยไม่วางแปะอยู่กับอนิมิตไม่วางแปะอยู่กับนิพพานไม่วางแปะอยู่กับสุญญตาไม่วางแปะอยู่กับสันติไม่วางแปะอยู่กับนิวัติมันแปะไม่ได้เพราะน้ำมันเชี่ยวมันก็พาเรากระชากไหลตามปรุงไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคิดดูนะขนาดเราจ้องกันทุกขณะจิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกเรายังมีฝีมือฝีไม้ลายมือรับมือเขาได้แค่นี้เองสามารถทำได้แค่นี้เองคิดดูขนาดเราสู้เขายิบตาสู้กิเลสเนี่ยสู้การปรุงพูดง่ายขนาดปักหลักตั้งสติยืนสดหมัดกันไม่ถอยแล้วนะยังไม่วายปรุงไปเป็นคราวๆเรื่อยเผลอละปรุงเผลอละปรุงเผลอละคล้อยตามนิมิตพูดอย่างนี้ก็ได้เผลอละคล้อยตามนิมิตอยู่เรื่อยไม่สามารถจะปักหลักเขายังบอกว่าถ้าต่ำกว่าโสดามันเข้าพระสมบัติไม่ได้เป็นนิยามมันก็ได้ดูนิพพานเป็นอุปจาระกับคณิกะอุปจาระคณิกะวันไหนสมาธิดีสติปัญญาดีก็ดิ่งหน่อยก็อุปจาระมันก็ยังไม่แนบแน่นไม่วางแปะสำเร็จนักหรอกแต่อย่างน้อยก็หนาแน่นแต่วันไหนสมาธิสติปัญญาไม่ดีก็อ้าวคณิกะก็หน่วงนิพพานเป็นคณิกะไปพวกนิมิตทั้งหลายก็แทรกเยอะนิมิตอารมณ์ก็แทรกเยอะเนี่ยเอาเธอก็อย่างเงี้ยเหมือนเราทำมาตั้งแต่ดูอนิมิตดูสุญญตามาเนี่ยสองเดือนเนี่ยเกือบสองเดือนเนี่ยเราจะรู้ตัวดีว่าบางวันก็เย็นฉ่ำชื่นสงบกับอนิมิตสุญญตาบางวันก็ฟุ้งแทรกขนาดฟุ้งก็ดูอนิมิตก็ยังฟุ้งได้อยู่นะดูอนิมิตดูสุญญตาก็ยังไม่ไหวปรุงแต่งได้อยู่เราก็จะรู้ดีด้วยตัวของเราจับภาวนาเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยขั้นถึงโสดาแล้วถึงรอบที่สองลำดับญาณก็มาเงี้ยความรู้สึกเราจะตรงกับญาณดูมาดูไปน่ากลัวดูมาดูไปน่าเบื่อพอไม่ข้ามมันก็ย้อนอีกนะมันว่ามันย้อนอยู่เป็นหลายสิบปีนะไปอนุโลมไปอะไรแล้วไปไม่รอดก็ย้อนกลับมาเอาน่ากลัวใหม่น่าเบื่อใหม่อยู่นะจะเอากี่รอบก็ได้นะโดยเหตุนี้พุทธเจ้าเวลากาหาฝั่งนะเรียกกาหาฝั่งพุทธเจ้าอยู่กาหาฝั่งมาเป็นแสนชาติไม่ข้ามข้ามไม่ได้เพราะว่าอธิษฐานพุทธภูมิกั้นไว้ก็ไม่ข้ามท่านไปดูเอาก็แล้วกันเนาะในการที่ว่ามันจะปรุงไหลมากไหลน้อยขึ้นอยู่กับสมุทัยถ้าดักสมุทัยทันก็ไม่ค่อยปรุงเยอะหรอกรู้ก็หยุดรู้ก็หยุดสลับดูนิพพานสมุทัยแทรกก็ตัดคำว่าตัดคือเห็นก็ดับแล้วก็หน่วงนิพพานต่อไปอยู่อย่างนี้นะแล้วนี้ก็เรามาดู ข้อมูลต่อไป
อันนี้ขอทบทวนนิดนะที่ผมบอกว่าวิธีสุดท้ายทิ้งทวนนะก็ขอขยายความย้ำประเด็นนิดว่าถ้าเอาโดยในปริยัติเนี่ยวิธีสุดท้ายทิ้งทวนเป็นวิธีเดียวกับข้ามโคตรก่อนหน้านี้นะผมได้อธิบายโดยในปฏิบัติโดยในภาวนาเราจะเห็นอนิจจังเป็นวาระท้ายสุดทิ้งทวนสำหรับคนปัญญาศรัทธาจริตเราจะเห็นทุกขังนะทิ้งทวนท้ายสุดสำหรับคนสมาธิจริตเราจะเห็นอนัตตาทิ้งทวนท้ายสุดสำหรับคนปัญญาจริตโดยที่ผมเข้าใจตามในภาวนาปฏิบัติอันนี้ยังอยู่ในเขตของโลกิยะทำไมจึงได้ยืนยันอย่างนั้นก็เพราะว่ามันยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมดาโลกุตระมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ไม่ได้โลกุตระมีนิยามว่าต้องมีนิพพานเท่านั้นดังนั้นการเห็นทิ้งทวนจึงจัดอยู่ในโลกิยะเขตสุดท้ายของญาณ16เป็นโลกิยะญาณสุดท้ายพอถัดจากนั้นไปก็เข้าโลกุตระญาณเป็นวิถีแห่งโลกุตระวิถีเนี่ยเมื่อโลกุตระวิถีบังเกิดขึ้นเนี่ยมรรคจิตย่อมเกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ในแง่ปฏิบัตินะในแง่ปฏิบัตินะจะมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้นี่พอมาในปริยัติเนี่ยเฉพาะที่มรรคจิตใดเกิดในวิถีเดียวกันนั้นมีโคตรภูเกิดด้วยดูดิมีอนุโลมเกิดด้วยโอ้มีอุปจาระเกิดด้วยมีบริกรรมอีกต่างหากเข้าใจมั้ยนะโดยในปริยัติของเขานี้เพื่อไม่ให้มันขัดแย้งกันเพราะว่าในการแสดงธรรมเนี่ยเชื่อว่าหรือเผยแผ่เนี่ยแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเซฟให้มากที่สุดให้มันไปกันได้ทั้งปริยัติปริยัติปฏิบัติให้มันลงกันนี่นะว่าถ้ามาเป็นเช่นนี้ก็ท้ายสุดเนี่ยของโดยในปริยัติปรากฏว่าโคตรภูก็ตามอนุโลมก็ตามอยู่ในวิถีเดียวกับมรรคผลทีเดียวเนี่ยอยู่ในวิถีเดียวคำว่าวิถีนี่มันขนาดไหนล่ะเช่นตอนนี้ท่านได้ยินเสียงคำว่าพุทธโธแค่นี้วิถีมันเกิดไปเป็นแสนโกฏิจิตก็ดับไปแสนโกฏิวิถีก็เป็นแสนโกฏิดิดนิ้วเดียวแสนโกฏิขนาดเกิดดับไปแล้วเนี่ยคิดดูเนี่ยเขาถามว่าโอเคดีดนิ้วแป๊ดเดียวเกิดจิตกระดับไปแล้วแสนโกรธจิตกระดับไปแล้วแสนโกรธแต่ถ้านับเป็นวิถีแล้วจะได้กี่วิถีอ่ะวะจะได้กี่วิถีเพราะวิถีต้องมี17ดวงใช่มั้ยต้องมี17ดวงแล้วจะได้กี่วิถีก็เอา17หารแสนโกรธเนี่ยเอา17หารแสนโกรธได้เท่าไหร่นั่นคือจำนวนตัวเลขว่ากี่วิถีอ่ะทีนี้มาเป็นชนิดก็แสนโกรธเอา17หารแล้วเหลือเท่าไหร่เป็นวิถีแล้วมาเพียงหนึ่งวิถีเป็นมรรคผลเนี่ยโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นเลยจะไปเห็นไหมว่าเนี่ยมันอนิจจังดับไปแล้วนะถัดจากนั้นก็ดับวูบลงถัดจากนั้นก็จึงนิพพานปรากฏถ้าหากว่ามันเร็วขนาดนั้นเนี่ยผู้ใดจะอาจสามารถเห็นเพียงวิถีเดียวใช้เวลาวิถีเดียวเพื่อจะเห็นทำใดทำหนึ่งอย่างท่านจะเห็นเสียงเนี่ยท่านจะเห็นเสียงเนี่ยท่านใช้วิธีเดียวเพื่อจะเห็นเสียงได้มั้ยไม่ได้ที่ตอนนี้ท่านเห็นเสียงลักษณะสัทธาลักษณะคือลักษณะเสียงท่านใช้ตั้งแสนโกฏิวิธีจึงเห็นใช่มั้ยท่านไม่เห็น1ในแสนโกฏิมีปัญญาเห็นมั้ยไม่มีเพราะงั้นมันว่าโดยในปริยัติเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะลงกับภาวนาในส่วนที่มันเกี่ยวกับสภาวะญาณมรรคผลเนี่ยมันจะยากใช่มั้ยเลยผมก็ฝากไว้ว่าเรื่องอย่างนี้เราก็ฟังแบบแยกแผนก
ว่าปริยัติท่านว่าอย่างนี้ว่าในปฏิบัติได้ยินว่าผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนเขาบอกว่าเห็นอนิจจังทิ้งทวนขันหนึ่งขณะไอ้ทิ้งทวนหนึ่งขณะถ้าเอาตามปริยัติก็ต้องแสนโกรธเนี่ยเห็นทุกขังหนึ่งขณะก็แสนโกรธอีกเห็นอนัตตาหนึ่งขณะก็แสนโกรธอีกเวลาเห็นโดยภาวนาเนี่ยหนึ่งขณะสองขณะสามขณะถ้าหลับตาอยู่ในอนิจจังก็หนึ่งขณะสองขณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอมันเลยว่าเวลามันไปนับเป็นตัวเลขโดยไนยะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าไนยะพระพิธรรมเนี่ยที่เป็นปริยัติเนี่ยเปรียบเหมือนท่านทานเกลือเนี่ยเกลือหนึ่งเม็ดเนี่ยเกลือหนึ่งเม็ดไหนคนทานด้วยลิ้นเนี่ยมันก็เกลือเม็ดหนึ่งสัมผัสลิ้นอยู่แต่พอโดยในวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าไปดูโครงสร้างอนุพันธ์ทางเคมีโอ้โหยุบยับในเกลือเม็ดเดียวยุบยับและไอ้ที่เข้าไปดูอนุพันธ์ทางเคมีของเกลือโซเดียมคลอไรด์มันมีแขนอะตอมกี่ตัวที่มันจับกันเนี่ยโอ้โหไอ้อย่างนั้นน่ะมันใช่เรื่องสำหรับชาวบ้านจะกินแกงกินทำกับข้าวกินไหมอ่ะมันนึกถึงอย่างนี้ไหมเข้าใจไหมฉันใดก็ฉันนั้นปริยัติกับปฏิบัติโดยญาณ16ก็ฉันนั้นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละอย่างที่พูดเป็นดวงๆเนี่ยมันพูดถึงวิเคราะห์ถึงอนุพันธ์จำนวนอะตอมของโซเดียมคลอไรด์ในเกลือเนี่ยคือในนี้แหละแล้วท่านจะไม่มีวันอย่างรู้ในสำหรับผู้บริโภคฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่ามันเค็มเม็ดนึงพอเข้าใจไหมฉันได้ก็ฉันนั่นแหละเนี่ยประมาณนี้ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวยุ่งมันถึงว่าเวลาพูดกันทีไรอ่ะนั่งอภิธรรมมันต้องตีกับนักภาวนาตลอดคุยกันไม่ไรประชุมโต๊ะกลมมาตีกันโต๊ะแตกต้องต่างคนต่างพูดเพราะมันคนละในกันเขาถามว่าไอ้พูดอนุพันธ์อะตอมเชิงเคมีของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกก็พูดถูกนะไม่ผิดนะเขาไม่ได้พูดผิดหรอกแต่มันไม่ใช่สิ่งจะพึงสัมผัสอย่างรู้ได้ในสามัญชนที่ไม่มีห้องแลบที่แกงเกลือกินอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะรู้ได้ไหมอ่ะเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีน้ำปลาเขาใช้เกลือคนแต่ก่อนที่มีวินัยอยู่ข้อหนึ่งห้ามพระเก็บเกลือในขันแห่งสัตว์ก็เพราะใช้เกลือปรุงอาหารไม่มีน้ำปลาสมัยก่อนคนกินก็รู้แต่รสเค็มเกลือเม็ดสองเม็ดสองเม็ดก็เค็มสองเม็ดสามเม็ดก็เค็มสามเม็ดก็รู้แค่นี้ใครจะไปรู้อะตอมอนุพันธ์ทางเคมีของมันในชั้นใดก็ชั้นนั้นเพื่อให้บรรยากาศของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไปด้วยกันได้เนาะจึงนำเสนอโดยนัยยะสองนัยยะดังนี้แลนัยยะพระพิธรรมกับนัยยะภาวนายาน16เนี่ยปฏิบัตินี้พระอาจารย์ท่านก็ถามเมื่อวานนี้พระอาจารย์สมจิตก็ถามว่าแล้วทำไมมันถ้าบุคคลมันผล3 2ขณะติขาบุคคลผล3ขณะผมก็ยังไม่ค่อยทราบถึงในยะคำถามนักอ่ะแต่ถ้าว่าโดยนั่นก็คือว่าที่ว่าติขบุคคลปัญญามากมันสามขนาดเพราะว่าเขาเห็นนิพพานละเอียดกว่ามันถ้าบุคคลปัญญาน้อยก็เห็นนิพพานไม่ละเอียดเท่าก็แค่นั้นแหละเนาะพระโยคาวาจรย่อมเห็นนิพพานนั้นด้วยมรรคญาณโดยบรรลุการทำให้แจ้งในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปัทธิอันนี้ว่าไปแล้วอันนี้ก็ว่าไปแล้วแต่ต่อมานะมรรคญาณนั้นเมื่อละประหารอนุสัยกิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมออกจากนิมิตชื่อว่าย่อมตัดความเป็นไปปวัตตะคำว่านิมิตคือนิมิตแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่าปวัตตังหรือปวัตตะความเป็นไปคือความเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งนิมิตและปวัตติของมันใช่ไหมเราเรียกรวมกันว่าปวัตตินิมิตเนี่ยเราอยู่กับปวัตตินิมิตมาไม่รู้กี่อสงไขยมันทำเราน้ำตาเข้าน้ำตาออกปวัตตินิมิตทำเราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกามโกหกหลอกลวงกัน
เมาสุราเสพยาเสพติดเนี่ยปวัตตินิมิตทั้งนั้นพาเราไปอบายทุกติวิบัตินรกเนี่ยปวัตตินิมิตทั้งนั้นปวัตตินิมิตนี่เราไม่แจ้งแก่ใจด้วยการไม่เห็นไม่ดูท่านจะไม่ฉลาดกับมันถ้าท่านไม่ฉลาดกับมันมันก็หลอกใช้เราเนี่ยเราทุกวันเนี่ยเรียกว่าซดกันหมัดต่อหมัดชนิดว่าตามประชิดนะแหมมันยังน็อกไม่ได้เท่านี้มันก็ตามจี้อยู่นะว่านี่คือปวัตติสามารถที่จะหลุดพ้นจากการครอบงำของปวัตตินิมิตได้เป็นขณะขณะทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำเราตลอดเวลาเหมือนสมัยก่อนนู้นที่ยังไม่รู้จักกรรมฐานระดับนี้นะมาณวันนี้ก็เรียกว่าไม่แพ้ไม่ชนะกันมันจะใช้เราไปถึงทำบาปผิดศีลห้าก็ไม่สำเร็จถ้าเราจะชนะมันได้มรรคผลก็ยังไม่สำเร็จเหมือนมวยที่มันยืนซัดกันอยู่แล้วมันไม่เป็นรองกันอย่างเงี้ยไม่แพ้ไม่ชนะกันอยู่คำว่าเขาชนะก็ต้องเป็นขณะคืออาจใช้เราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อผิดในกามได้หรือโกหกหลอกลวงกันหรือเมาเหล้าเมายาก็อย่างนั้นเขาก็ชนะเขาก็ทำอย่างนั้นกับเราก็ไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ตามดูอยู่ถ้าเราจะชนะเขาถึงกับฆ่าเขาตายก็ยังไม่มีช่องไม่มีช่องอ่ะยังไม่สามารถก็เลยเวลานี้ก็ตรึงกันอยู่อย่างนี้ยันศึกกันไว้อย่างนี้ไม่ชนะแล้วยังไงยกทัพกับวันที่18ฉันจะกลับบ้านแล้วแกลาก่อนปวัตตามี2อย่างนะครับปวัตตามี2อย่างอุปาทินกะปวัตตะ อุปาทินกะคือรูปที่มันเป็นไปนามที่มันเป็นไปนะรูปและนามที่มีวิญญาณครองที่มีวิญญาณครองเนี่ยทั้งรูปทั้งนามที่มีวิญญาณครองเนี่ยย่อมเป็นไปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หยุดนิ่งย่อมไหลไปเราเรียกว่าอุปาทินกัปปวัตตะอันที่สองอนุปาทินกัปปวัตตะความเป็นไปของรูปที่ไม่มีวิญญาณครองไม่มีเวทนาสัญญาสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีจึงได้แก่ความเป็นไปของสัพพวัตถุอิฐหินดินปูนทรายภูเขาต้นไม้โต๊ะเก้าอี้สิ่งของใดไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณมันก็ปวัตตะมันก็ปวัตตินะไม่ใช่มันอยู่นิ่งๆนะถ้าเอากล้องมาส่องดูนะผ่าให้เป็นจุลมหาจุลนะมันมีโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนมันหมุนตลอดเวลานะมันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันผ่านเวลาไปมันจะเก่าโทรมให้เราเห็นได้ไงใช่ไหมต้นไม้ทำไมมันเปลี่ยนแปลงภูเขาหินมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าภายในโครงสร้างเล็กๆระดับอะตอมเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองล้วนเกิดดับเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีที่โครงสร้างภายในระดับอะตอมเนี่ยหรือระดับกลาบเรียกว่ากลาบก็ได้กลาบเทียบได้กับอะตอมครับใน1เซลล์จะมีแสนโกดกลาบเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังคงปวัตติปวัตตะไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งหรอกแปรรูปไปเรื่อยๆนี่ในพวกที่มีวิญญาณรูปนามปวัตตะปวัตติเนี่ยมันมีกิเลสที่ชื่อว่าสักกายทิฏฐิกิเลสสักกายะแปลว่าสัตว์บุคคลทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดสักกายทิฏฐิก็ไปหมายมั่นเนี่ยอยู่ในใจเราทุกวันเนี่ยโอ้ทำไมอย่างนั้นทำไมงี้ทำไมไม่เป็นตามปรารถนาทำไมมันแก่งอมเหี่ยวชราผมงอกฟันร่วงอะไรจวบสิ่งเป็นที่รักประจวบพัดผ้ากับสิ่งไม่จากสิ่งเป็นที่รักประจวบสิ่งไม่เป็นที่รักแปรปรวนกระทบกระทั่งจิตใจมันมีกิเลสมันก็เลยเป็นปวัตตะที่ทรมานที่เป็นปวัตตะทรมานเพราะว่ามันมีกิเลสทีนี้พวกอิฐหินดินปูนทรายปวัตตะสักเท่าไหร่ก็หาทรมานไม่เพราะไม่มีการรับรู้เนี่ยไม่มีวิญญาณไม่มีกิเลสเกิดในอิฐหินดินปูนทราย
ถึงมันจะแตกพังทลายไปหรือระเบิดภูเขาตูมตามไปวัตถุเหล่านี้ก็หาเป็นทุกข์ไม่หาทรมานไม่เพราะเขาไม่มีวิญญาณและไม่มีกิเลสปรุงแต่งไม่มีจิตและไม่มีเจตสิกปรุงแต่งจะประวัติสักเท่าไหร่ก็หาเดือดร้อนไม่ทีนี้ถ้ามันเป็นอุปาทินนกะประวัติเนี่ยมีวิญญาณเนี่ยโอ้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ทุกข์แล้วเปลี่ยนแปลงนี่ก็น้ำตาไหลแล้วเปลี่ยนแปลงนี่ก็เจ็บช้ำแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเปราะบางอารมณ์และจิตใจในที่นี้เนี่ยในมรรคผลวาระท่านหมายถึงอุปาทินกับปวัตตะเท่านั้นในมรรคผลวาระท่านหมายถึงอุปาทินกับปวัตตะหมายความว่ามรรคผลเนี่ยไม่เกิดในอิหินดินปูนทรายเอาไว้ก็แล้วกันมรรคผลเนี่ยไม่เกิดในอิหินดินปูนทรายมรรคผลเกิดในพวกอุปาทินกะที่มีรูปนามไอ้วาระอะไรเนี่ยผมไปใส่เข้าไปสมมติว่าไม่ใส่เอาแต่ในคัมภีร์ล้วนๆหรอเอาในคัมภีร์ล้วนๆท่านก็ว่าอย่างนี้ในที่นี้ท่านหมายถึงอุปาทินกะปวัตตะปวัตตะมีสองอย่างบอกอย่างนี้ชัดอย่างนี้ไม่สะดุดละเมื่อกี้เนี่ยถ้าใส่วงเล็บเข้าแล้วอธิบายไม่ได้เลยนะมันขัดขากันเองมันพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าในประวัติขอโทษในมรรคผลวาระในมรรคผลวาระธรรมะที่เกิดในตอนนั้นเป็นนิวัติธรรมไม่ใช่ประวัติธรรมหรอกเป็นไปไม่ได้ที่นิพพานจะเป็นประวัติไงนิพพานเป็นนิวัติต้องลบคำในวงเล็บออกไม่งั้นมันขัดกันมันไม่สามารถจะเป็นธรรมะที่แสดงความจริงได้มันขัดต่อความเป็นจริงนั้นมาเป็นเช่นนี้เท่าที่ปรากฏข้างหน้าตัวหนังสือเหล่านี้จะไม่มีคำว่ามรรคผลนิพพานจะมีแต่คำว่าอุปาทินกะปวัตตะกับอนุปาทินกะปวัตตะมีอยู่แค่นี้ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะรูปนามใดที่ขับเคลื่อนอยู่เกิดดับต่อเนื่องอยู่ท่านพูดอย่างนี้เป็นอุปาทินกะปวัตตะส่วนวัตถุใดที่เกิดดับแปรปรวนอยู่ภายในวัตถุนั้นเป็นอนุปาทินกะปวัตตะโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิพพานเลยนะในพยัญชนะนี้นะปวัตตะจึงมี2 อย่างดังนี้แลใครเข้าใจยกมือขึ้นตอนแรกจะเริ่มไม่เข้าใจก็เพราะแกพูดมากนี่แหละถ้าแกพูดน้อยหน่อยจะเข้าใจตั้งนานแล้วผ่านอุปมาเหมือนนายขมังธนูนะยืนบนแป้นยนต์ยิงโล่นับร้อยนี่ผ่านไปแล้วเอางี้ก็ได้เอาหน่อยคือข้อนี้เมื่อโคตรภูจะได้มรรคผลเมื่อโคตรภูจะข้ามโคตรได้มรรคผลวาระนายขมังธนูอุปมานายขมังธนูยิงแป้นยืนบนแป้นไม้หมุนแล้วยิงโดนเป้าเป็นร้อยๆยิงโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกแล้วผูกตาเลยนะเอาผ้าผูกตานะเอาผ้าผูกตาแล้วยืนบนแป้นยนต์นะแล้วมีผู้ชายอีกคนนึงหมุนแป้นยนต์เมื่อเป็นชนิดคนยิงเนี่ยก็หมุนไปตามแป้นใช่ไหมหมุนไปตามแป้นแล้วเมื่อไหร่ที่ธนูมาตรงเป้าที่เขาวางไว้ตั้งร้อยเป้าเนี่ยพอตรงปุ๊บมีคนเคาะไม้เคาะปังเขายิงเคาะปังเขายิงยิงไปก็โดนเป้าทุกดอกเลยไม่พลาดเป้าเลยนะเนี่ยความข้อนี้ฉันใดเปรียบเหมือนโคตรภูให้สัญญาณแก่มรรคจิตมรรคญาณโดยการดูนิพพานแล้วก็ใช้คำว่าตั้งร้อยเป้าก็คือนิพพานน่ะโคตรภูก็แตะแล้วว่านี่คือนิพพานนี่คือนิพพานส่งสัญญาณให้มรรคญาณมรรคจิตก็เกิดขึ้นนะ
ยิงไปที่สัญญาณตามที่โคตรภูเขาให้ไว้โคตรภูมาร์กไว้ทำมาร์กพอยต์ไว้ว่านี่คือนิพพานนี่คืออนิมิตทุกครั้งที่ระลึกรู้อนิมิตทุกครั้งที่ตามดูอนิมิตเป็นการส่งสัญญาณทำมาร์กพอยต์ไว้มรรคจิตก็จะเกิดขึ้นถือเอาสัญญาณที่โกตรภูให้แล้วคืออนิมิตนั่นแหละไว้เป็นอารมณ์มั่นแล้วเกิดขึ้นทำลายกิเลสเสียในวาระนั้นแม้สำนวนที่มันเป็นประพันธ์รจนาที่เป็นวรรณกรรมศาสนาเนี่ยเวลาเขาอุปมาอุปไมยละแหมมันช่างละเมียดละไมวิจิตต้องคิดหลายรอบต้องวิเคราะห์กันหลายรอบทีเดียวที่เปรียบเหมือนในขมังธนูเนี่ยก็เป็นรจนาของพุทธโฆษาจารย์ปี953เพราะอะไรจึงมาเน้นแบบนี้ก็ก่อนหน้านี้นะมันจะได้มีรูปนามไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นของน่ากลัวน่าเบื่อมีแต่ความร้อนทุกหม่นใจยานที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยไม่ใช่เป็นยานที่ชื่นฉ่ำเย็นเหมือนโคตรภูเนี่ยมันเป็นยานที่ดูแต่ไตรลักษณ์มีความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมาถึงโคตรภูจึงอาจสามารถที่จะถือนิพพานเป็นอารมณ์ได้เห็นนิพพานได้เนี่ยก็เห็นแล้วดุจนายขมังธนูยิงโดนแป้นยิงโดนเป้าแล้วก็แลโคตรภูยานก็ทำมรรคพอยไว้เพื่อส่งลูกต่อให้มรรคยานมรรคยานก็ถือเอาพิกัดที่โคตรภูมาร์กไว้นั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วบังเกิดขึ้นนะนั้นเขาว่าส่งสัญญาณให้มรรคยานก็บังเกิดขึ้นถือเอาพิกัดที่โคตรภูทำมาร์กพอยไว้ให้เป็นอารมณ์คืออนิมิตหรือสุญญตาหรือปณิตาแล้วทำลายกิเลสเสียในขณะแห่งมรรคญาณวาระไม่ควรกล่าวว่ากิเลสสิ้นแล้วหรือจักสิ้นแต่ควรกล่าวว่ากำลังสิ้นเพราะมันขนาดเดียวไม่ควรกล่าวว่ากิเลสสิ้นแล้วไม่ควรกล่าวว่ากิเลสจักสิ้นแต่ควรกล่าวว่ากิเลสกำลังสิ้นเมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นมันมรรคจิตหนึ่งการประหารหนึ่งอัปปนาชวนะหนึ่งมรรคแปดสมังคีหนึ่งนิพพานแจ้งหนึ่งห้าประการนี้ย่อมไม่ก่อนไม่หลังกันเป็นไปในจิตตุบาทเดียวขนาดเดียวกันโสดาปฏิมัคคาเนนะอภิสังขาระวิญาณัสสะนิโรเทนะความดับแห่งวิญญาณคือฆ่าโลภะทิฏฐิคตะ4ดวงโมหาวิจิกิจฉา1ดวงอันสัมปยุตด้วยอภิสังขารคืออกุศลเจสิกพวกอกุศลเจสิกที่คอยจะปรุงแต่งต่างๆถูกฆ่าโดยโสดาปัตติมัคคญาณงั้นเวลาเราดูจิตเนี่ยไอ้โลภะเราก็มีตั้ง8เนาะมันหลายอย่างแต่โสดาเกิดฆ่าไป4แล้วโมหะมันมี2ไงโมหะมี2คืออะไร1โมหะวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะโง่เพราะไม่รู้จึงสงสัยโมหะแปลว่าไม่รู้แหละอันที่สองโมหะอุทธัจจะฟุ้งซ่านโมหะฟุ้งซ่านเพราะในอกุศลจิตมี12ใช่ไหม12โลภะ8โทสะ2โมหะ2โลภะ8โทสะ2โมหะ2ก็เป็น12ใน12โสดาฆ่า5เหลือ7ฆ่า5มีอะไรบ้างโลภะที่เห็นผิดว่าเป็นตัวตนของเรา
โลภะนี่สัมปยุตด้วยทิฏฐิขตะไงทิฏฐิขตะแปลว่าเห็นผิดโลภะที่เห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมี4ดวงถูกฆ่าตายโทสะไม่ถูกฆ่าตายสักตัวเดียวโมหะวิจิกิจฉาที่ลังเลสงสัยถูกฆ่าตายโมหะอุทธัจจะไม่โดนฆ่าเพราะว่าเป็นอนาคามียังฟุ้งอยู่เลยฟุ้งซ่านเนี่ยอนาคามียังฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยนี่คนเราเวลาฝันเนี่ยเมื่อวานนี้คำถามในโซเชียลเขาถามแล้วว่าอรหันต์ฝันหรือไม่ฝันอรหันต์ฝันหรือไม่ฝันก็เอาหลักคัมภีร์เลยนะอรหันต์ไม่ฝันเขาถามว่าเพราะเหตุใดอรหันต์จึงไม่ฝันก็มนุษย์เรามันฝันด้วยโมหะอุทธัจจะจิตดวงเนี้ยเราฝันด้วยความฟุ้งเนี่ยที่ฝันนี่คือฟุ้งอุทธัจจะจิตชนิดฝันเนี่ยนั้นโมหะอุทธัจจะมันโดนฆ่าตายโดยอรหันต์เนี่ยการฟุ้งก็จึงมีไม่ได้นะเนี่ยทีนี้เอาเป็นโสดาโทสะฆ่าไม่ได้เพราะว่าโทสะมันต้องอนาคามีไล่ฟุ้งซ่านฆ่าได้บางตัวไอ้ตัวอสิสงสัยสงสัยในมรรคผลนิพพานสงสัยในเปรตอสุรกายสัตว์นรกอินพรหมยมยักษ์เทวดาภพภูมิชาติกำเนิดชาตินู้นชาตินี้มีจริงไหมกฎแห่งกรรมมีจริงไหมพวกเนี้ยไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยได้เห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยฆ่าได้แต่โลภะธรรมดาอยากกินของอร่อยอยากแต่งตัวสวยอยากฟังเพลงอยากสนุกสนานอะไรเงี้ยอันนี้ฆ่าไม่ได้อย่างนั่งวิสาขานางก็ใช้ชีวิตตามภาษาโสดาผู้ครองเรือนโสดาผู้ครองเรือนก็แต่งตัวสวยแต่งงานมีครอบครัวไปกินเลี้ยงหาความสุขเกี่ยวกับผัสสะอยู่นะครับนี่ที่วันก่อนนู้นเลยหลายเดือนแล้วที่พูดที่นี่ที่บอกว่าทำไมศีลกาเมทำไมดูเหมือนผู้หญิงจะโดนกดขี่เข้มงวดกว่าผู้ชายก็สมัยก่อนมันไม่มียุกยาที่จะป้องกันเดี๋ยวตั้งครรภ์ขึ้นมาไม่รู้ลูกใครแล้วเขาต้องมาเลี้ยงคนที่ไม่ใช่ลูกของเขาเขาเลยผู้หญิงต้องปกครองเข้มงวดแต่ก่อนนะจะมีแฟนไม่ใช่ของง่ายเลยเจอกันไม่ได้พบหน้ายังไม่ได้พบหน้าเลยต้องผู้ใหญ่เขามาติดต่อเท่านั้นแหละไปนั่งใกล้กันไม่ได้นะนั่งห่างกันอย่างน้อย2วาแหละสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วที่บอกว่าที่ผู้ชายล่ะในฝ่ายในวัฒนธรรมพุทธน่ะเห็นมีเมียเล็กเมียน้อยตั้งหลายคนอะไรเงี้ยแล้วไม่ผิดศีลข้อนี้ล่ะก็มันไม่ผิดเมื่อหญิงนั้นเขาไม่ได้มีสามีอยู่ก่อนถ้าเขามีสามีอยู่ก่อนแล้วมาแอบรอบรอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปตั้งครรภ์แล้วไอ้สามีเขามาเลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยงั้นถ้าเขามีสามีเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าจะชายไหนเข้าไปแตะต้องแล้วก็ผิดศีลข้อนี้ทั้งนั้นแต่หากเขาไม่มีสามีนั่นแหละเขาสามารถที่จะสมัครใจหรือพ่อแม่มายกให้หรือยอมเป็นเมียน้อยเขาก็แต่งกันในวัฒนธรรมพุทธโบราณก็จึงพวกเจ้าขุนออกยาพญาเนี่ยท่านเจ้าคุณอะไรพวกเนี้ยคุณหลวงอะไรเนี่ยเมีย3คน4คนเต็มบ้านเนี่ยมาวัฒนธรรมสมัยใหม่มันไม่ใช่ว่าเขาใจดีใจประเสริฐหรอกผู้หญิงเขาเรียกร้องสิทธิ์ในซีกโลกตะวันตกต้องการความเสมอภาคว่าทำไมอ่ะเธอไม่มีหลายคนอ่ะมันต้องคนเดียวถ้าเธอมีหลายคนฉันหลายคนบ้างนะแล้วมันสู้ทางกฎหมายก็ไต่เต้าได้สิทธิตามกฎหมายมาเรื่อยจนถึงพ.ศ.นี้นะก็เกิดการเป็นวัฒนธรรมสากลขึ้นมาแล้วทีนี้มัน globalization เนี่ยมันเกิดการออสโมซิสซึมซับผสมผสานทางวัฒนธรรมไอแนวที่ว่าผัวเดียวเมียเดียวในศีล5ของเราเนี่ยมันพอที่จะไปปรับเข้ากันได้กับผัวเดียวเมียเดียวของฝรั่งเขาก็เลยไปด้วยกันได้ดีค่านิยมทางวัฒนธรรมของศีลเรื่องนี้พุทธก็จึงคล้อยตามฝรั่งอันนี้เรื่องจริงนะเป็นฝ่ายคล้อยตามในบางเรื่องฝรั่งก็คล้อยตามเราเพราะถึงยังไงเสียจะมีฝรั่งมากมายที่เห็นว่าบัญญัติศีล5ธรรมนูญการสอนของพุทธเจ้านี่เป็นของดีเขาก็คล้อยตามแต่ถ้าไปอีกศาสนาหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เลยเพราะเขามีหลายคนโดยบัญญัติศาสนาเลยแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้น
อันนี้ที่ถามนะไม่ใช่แปลว่าโอ้ยทำไมพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันแล้วก็ไปมีหญิงเล็กๆน้อยๆเยอะแล้วยังไปเที่ยวนางอัมปปาลีเป็นหญิงโสเภณีนะก็ชอบมักไปนอนค้างที่สำนักนางอัมปปาลีอยู่เรื่อยๆทำไมเป็นโสดาเขาไม่ได้พูดถึงดีชั่วบรรทัดฐานจริยะเขาพูดถึงไปอบายได้หรือไม่ไปอบายได้สิ่งข้อสามเนี่ยจะตกนรกด้วยเงื่อนไขใดบ้างไหมถึงอย่างนั้นว่าโดยกรรมและผลของกรรมไม่ได้ว่าโดยคตินิยมบริหารสังคมสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นไปอบายหรือไม่ไปอบายเข้าเงื่อนไขกรรมข้อนี้ด้วยเหตุใดบ้างเนี่ยหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีสามีล่ะจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ไปอบายอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเขามีพ่อแม่นะเขามีพ่อแม่นะเขายังไม่ได้ยกให้นะจะด้วยเหตุผลจะมาวัฒนธรรมอะไรเดี๋ยวนี้โลกนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วจะมาอ้างยุคสมัยก็ไปอบายสัตว์นรกมันมาเกิดกันเยอะๆมันก็นิยมบรรทัดฐานเดียวกันจะมาอ้างว่าโอ้ยยุคสมัยนี้เป็นนักเรียนก็อยู่ด้วยกันได้แล้วคุณจ้างแล้วแต่คุณไปอบายการไปอบายก็เป็นของธรรมดามากเลยเป็นประชากรเป็นภูมิที่มีประชากรมากที่สุดในสังสารวัฏคืออบายประชากรเขาหนาแน่นปวกรังนึงเท่าไหร่ผึ้งรังนึงเท่าไหร่แมลงวันยุบยับในทะเลเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับว่าบรรทัดฐานโลกนิยมไม่นิยมโลกจะยกย่องไม่ยกย่องไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมไหมไล่สมัยนี้โอ้เดี๋ยวนี้แบบคุณหลวงคุณพระออกยาสองคนสามคนสี่คนเป็นเรื่องต่ำช้าเขาตำหนิติเตียนมากแต่นั่นนะเขาไม่ไปอบายนะพ่อแม่เขามายกให้เจ้าตัวเขาสมัครใจจะมาเป็นเมียน้อยเขาแต่งกันเขาไม่ไปอบายไอ้สมัยนี้มันก็เอาเรียกร้องสิทธิเพื่อความสนุกทางอารมณ์แม้ไปต่อว่ามากมายทีไอ้วันไนท์สแตนตัวเองวิเศษนักหนายกย่องกันเหลือเกินไปรู้จักกันคืนเดียวก็ไปแล้วเอากันแล้วที่อย่างเงี้ยเราโอ๊ยไม่เป็นไรประเสริฐเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับในสังคมยุคนี้ยกย่องด้วยที่อย่างเงี้ยเราชื่นชมที่คุณหลวงคุณพระเราโอ๊ยถูกกลด่าแต่ขอโทษอะกฎแห่งกรรมไม่เกี่ยวกับค่านิยมเนี่ยพอเข้าใจไหมที่วันไหนสแตนของตัวเองเราประเสริฐเหลือเกินอาผ่านมรรคญาณแม้ทั้ง4นะครับออกจากนิมิตนี่มาแล้วนะครับมรรคจิต4ออกจากนิมิตเพราะมีพระนิพพานอันไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์และย่อมออกจากปวัตตขันธ์เพราะตัดสมุทัยได้ขาดฉะนั้นจึงชื่อว่าทุปโตพุทธานะคือออกโดยส่วนทั้งสองดังนี้เล่มที่68หน้า71โคตรภูยานย่อมออกจากนิมิตอย่างเดียวแต่ไม่อาจตัดกิเลสได้ไม่ฆ่ากิเลสมัคคยานย่อมออกจากนิมิตด้วยฆ่ากิเลสด้วยนะได้ทั้งสองอย่างเพราะงั้นเราตื้อมาอยู่เป็นเดือนแต่อนิมิตแต่สุญญตาแต่นิวัตติสันติมันไม่ฆ่ากิเลสก็เพราะว่าความสามารถของยานนี้ก็ได้แค่นี้จนกว่าจะมรรคผลยังจะฆ่ากิเลสได้ผลก็ฆ่าไม่ได้มรรคต่างหากที่ฆ่าผลสวยผลจากการฆ่ามรรคจิตเปรียบเหมือนขุนพลใหญ่จอมทัพอันดับหนึ่งที่ยกทัพไปตีเมืองให้แตกแล้วยึดเมืองได้ขุนพลใหญ่หรือแม่ทัพใหญ่จอมทัพใหญ่นี้มีอาวุธครบมือคมกริบมีบริวารออกยาทั้ง5ก็มีพวกหมื่นสมาธิภัยรีระย่อเงี้ยหมื่นวิริยะศัตรูพร่ายอะไรพวกนี้คุมกองทัพหลายกองพลตีเมืองแตกฆ่ากิเลสตายแล้วอัญเชิญผลจิตซึ่งเป็นพระราชาผลจิตเนี่ยมรรคจิตจึงเหมือนผู้ประหารผลจิตผู้เสวย
อัญเชิญขึ้นมานั่งแท่นเป็นพระราชายึดเมืองได้ผลกิจจึงเสวยมรรคจิตจึงประหารเนี่ยในขณะมรรคจิตมีขนาดเดียวเกิดครั้งเดียวและมีอารมณ์เดียวนะครับสัจจะทั้งหลายปรากฏแก่มรรคญาณในไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันหมดเวลาละโยคีกราบขอบคุณท่านอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบแล้วมองทุกอย่างไม่ลงไม่ประมาททุกสิ่งยอมเปลี่ยนไปความรักให้กันในวันนี้ความรู้สึกดีๆและกำลัง